ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินมาแล้วค่ะห้องสมุดหลังใหม่เปิดทำการอีกครั้งนะคะวันนี้คนไทยทิ้งแผ่นดินนวนิยายของคุณสัญญาผลประสิทธิ์นะคะซึ่งได้รับรางวัลวรรณกรรมแต่งดีของมูลนิธิจอห์นเอฟเคนเนดีประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2516วันนี้มาถึงตอนที่6แล้วเราเริ่มเห็นภาพของคนไทยในยุคนั้นคนไทยที่ไม่ได้อยู่ในแผ่นดินที่เราอยู่กันในปัจจุบันคนไทยที่มีหลายแว่นแคว้นแล้วก็กระจายตัวอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนคนไทยที่มีนิสัยรักอิสระแล้วก็ไม่ยอมตกอยู่ใต้อำนาจของใครเราจะติดตามเรื่องราวของคนไทยทิ้งแผ่นดินไปเรื่อยๆแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันลองดูนะคะว่านวนิยายเรื่องนี้ใครที่ว่าดีเนี่ยดีอย่างไรทำไมใครๆที่อ่านแล้วก็มักจะต้องแนะนำให้คนอื่นอ่านต่อโดยบอกว่าคนไทยควรได้อ่านดีอย่างไรดีต่อใจดีต่ออะไรต้องอ่านเองหรือว่าฟังเองเหมือนอย่างที่ฟังห้องสมุดหลังใหม่นี่แหละค่ะวันนี้ตอนที่6นะคะเรามาทวนความเดิมกันดีกว่าความเดิมตอนที่แล้วถนนฆ่าลูกชายตัวเองเพื่อช่วยไม่ให้ความลับรั่วไหลไปถึงลิตงเจียเพราะว่าถ้าสอลูกชายเนี่ยอยากได้รางวัลก็จะไปบอกลิตงเจียว่าชาวเขาทาไนคิดจะก่อการกบฏถนนก็เลยต้องยอมฆ่าลูกชายตัวเองเพราะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าข้างฝ่ายบุญปันและพวกประสบความสำเร็จในการยึดแคว้นลือมาจากลีตงเจียมีการรวมแคว้นลือแล้วก็เชียงแสเข้าด้วยกันเพื่อผนึกกำลังแล้วก็เลือกบุญปันเป็นผู้นำบุญปันเขียนจดหมายไปชวนแคว้นไทยอีก2แคว้นให้มาช่วยกันขับไล่แคว้นจินซึ่งก็คงจะยกทัพกลับมาอีกในไม่ช้าแคว้นสองแคว้นนั้นก็คือแคว้นเมงแล้วก็แคว้นไต่แต่ปรากฏว่าทั้งสองแคว้นไม่มาช่วยรบเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะการกระด้างกระเดื่องการประกาศอิสรภาพครั้งนี้จะไปได้สำเร็จตลอดรอดฟังหรือไม่เชิญคุณผู้ฟังติดตามได้เลยค่ะกับความระทึกใจในคนไทยทิ้งแผ่นดินตอนที่6ค่ะในระหว่างที่เมืองลือกำลังเตรียมรับศึกจินเตียวเหลียงนำทัพที่ไร้อาวุธมุ่งไปยังเขาจินไตเมื่อมาตามทางเตียวเหลียงไปอยู่ในหมู่เด็กไทยเสมอระหว่างทางพันน้อยเด็กไทยอายุ8ขวบป่วยเตียวเหลียงก็เฝ้าดูแลแล้วก็ให้พันน้อยขี่ม้าไปส่วนตนเองเดินเป็นเพื่อนแล้วก็จูงม้าให้พันน้อยพอถึงเวลาที่พันน้อยหายป่วยสองคนนี้ก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกันเดินทางมาได้15วันทัพเตียวเหลียงก็มาถึงต้นน้ำลูเชิงเขาจินไตเตียวเหลียงนี่เป็นพวกของกองทัพจินแต่ก็ถือได้ว่าเป็นคนดีมีเหตุมีผลเตียวเหลียงสั่งให้ทัพไร้อาวุธแล้วก็เด็กประกันทั้ง50ข้ามน้ำไปอันนี้คือตัวประกันนะคะตัวประกันที่จะคุมตัวไปยังฝ่ายจินเตียวเหลียงนี่เป็นคนคุมไปเตียวเหลียงก็สั่งให้ทหารตั้งกระโจมพักที่ริมน้ำเพื่อคอยฝ่ายไทยที่จะนำตัวลิตงเจียเอามาแลกกันเด็กไทยทั้งหมดนั้นเตียวเหลียงมอบหมายให้บุญเหม็งเป็นคนดูแลบุญเหม็งเป็นน้องชายบุญตงคนที่ถูกลิตงเจียประหารชีวิตทีนี้พอลิตงเจียประหารชีวิตบุญตง
บุญเหม็งซึ่งเป็นน้องชายก็ไม่พอใจแล้วค่ะมีจิตใจแค้นแล้วก็อาฆาตลิตงเจียเย็นวันหนึ่งเมื่อบุญเหม็งนำเด็กไปอาบน้ำเห็นว่าฝ่ายไทยนำเฉลยจินมาถึงอีกฝั่งหนึ่งของลำน้ำลูบุญเหม็งก็บอกแกเด็กไทยบอกว่าพวกสูมาเป็นประกันอยู่เช่นนี้จะเกิดภัยขึ้นอย่างใดก็ยากจะรู้ได้บัดนี้เป็นโอกาสแล้วข้าจะพาหนีกลับไปแล้วบุญเหม็งก็พาเด็กไทยทั้งหมดข้ามแม่น้ำไปหาธงผาธงผาเห็นก็ประหลาดใจนะคะถามบุญเหม็งบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงนำเด็กเหล่านี้มาเพราะว่าบุญเหม็งนี่เป็นชาวจีนบุญเหม็งก็บอกว่าเมื่อครั้งที่โจสิทธิ์ให้เตียกังกับบุญตงตามไปจับธงผานั้นเตียกังถูกฟันแยกเป็นสองซีกบุญตงเห็นฝีมือของธงผาที่มีความสามารถเกินกว่าที่ผู้ใดจะสู้ได้ก็หนีกลับมาซึ่งตอนนั้นหากธงผาจะตามมาฆ่าบุญตงบุญตงก็คงไม่รอดแต่ปรากฏว่าธงผาก็ไม่ได้ทำและบุญตงก็กลับมาตายเพราะความโหดร้ายของลิตงเจียคือลิตงเจียเนี่ยไม่พอใจที่บุญตงบอกว่าธงผาเป็นคนเก่งแล้วก็มีฝีมือล้ำเลิศก็จัดการฆ่าบุญตงซะบุญเหม็งก็แนะนำตัวเองข้าชื่อบุญเหม็งเป็นน้องชายของบุญตงมีความแค้นอยู่บัดนี้เป็นโอกาสแล้วที่จะแก้แค้นได้ข้าจึงนำเด็กเหล่านี้มามอบให้สูเพื่อสูจะฆ่าลิตงเจียได้เพราะว่าเด็กกลับมาโดยปลอดภัยแล้วธงผานิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวแก่บุญเหม็งว่าข้าไม่ต้องการประโยชน์จากคนทรยศแล้วธงผาก็ให้ทหารจับบุญเหม็งมัดเอาไว้แล้วก็ให้เด็กทั้ง50นำบุญเหม็งข้ามฟากกลับไปขณะนั้นเตียวเหลียงก็กำลังให้ทหารค้นหาว่าเด็กหายไปไหนหมดพอเห็นเด็กเหล่านั้นนำบุญเหม็งมัดมือแล้วก็ข้ามแม่น้ำมาเตียวเหลียงก็ถามเด็กๆว่าทำไมธงผาถึงคืนเด็กๆมาให้กับตนเด็กๆก็ตอบว่าธงผาไม่ต้องการประโยชน์จากคนทรยศจึงให้พวกข้านำบุญเหม็งกลับมาเตียวเหลียงนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็หันไปกล่าวแก่ทหารจินที่อยู่ข้างหลังว่าเรามักเข้าใจกันว่าคนที่อยู่ในหมู่บ้านหรืออยู่ในเมืองเล็กเป็นคนขาดความเจริญเราชาวจินเห็นคนไทยเป็นคนเถื่อนเพราะบ้านเรือนเครื่องแต่งกายและอาหารของคนไทยไม่ประณีตเหมือนของเราชาวจินแต่สูได้เห็นน้ำใจของคนเถื่อนเช่นธงผาแล้วใครเล่าจะกล่าวว่าคนเถื่อนเช่นนี้น้ำใจต่ำกว่าเราแล้วเตียวเหลียงก็กล่าวแก่บุญเหม็งว่าถึงแม้ว่าโดยส่วนตัวสูจะมีเหตุให้เกลียดชังลิตงเจียแต่บัดนี้สูกลายเป็นคนทรยศซะแล้วผู้เป็นศัตรูกันอาจให้อภัยกันได้อาจจะเป็นเพื่อนกันภายหลังได้แต่ความผิดของคนทรยศนั้นอภัยกันไม่ได้แล้วก็ร้ายแรงนักในยามศึกว่าแล้วเตียวเหลียงก็สั่งให้ทหารนำบุญเหม็งไปฆ่าเพื่อมีให้ผู้ใดเอาเป็นเยี่ยงอย่างต่อไปแล้วก็ให้เปงหยงดูแลเด็กไทยแทนวันรุ่งขึ้นเตียวเหลียงก็ให้เปงหยงนำเด็กไทยมอบให้แก่ฝ่ายไทยเด็กไทยแต่ละคนก็อำลาเตียวเหลียงคนสุดท้ายที่มาหาเตียวเหลียงก็คือพันน้อยที่เตียวเหลียงเคยดูแลยามเจ็บป่วยแล้วก็บัดนี้คุ้นเคยกับเตียวเหลียงมากพันน้อยกล่าวกับเตียวเหลียงว่าเราจะแยกกันที่นี่เหรอเห็นใดสู่ไม่กลับไปกับเราข้าไปกับสู่ไม่ได้สู่กับข้าจะต้องแยกกันที่นี่แล้วเมื่อใดสูจะกลับมาเมืองลืออีกสูจะไม่มาหาข้าอีกหรือผันน้อยน้ำตาไหลด้วยความอาลัยเตียวเหลียงเตียวเหลียงได้แต่ก้มหน้าไม่รู้จะตอบว่าอย่างไรในที่สุด
เขาก็บอกเปงหยงให้พาเด็กทั้งหมดข้ามลำน้ำไปแต่เมื่อพันน้อยไปถึงชายน้ำเด็กน้อยก็วิ่งกลับมาหาเตียวเหลียงข้าอยากได้ของของสูไว้เพื่อคิดถึงสูเมื่อสูกลับมาข้าจะคืนให้เตียวเหลียงก็เลยถอดผ้าคาดเอวของตนออกมาแล้วก็คาดให้แก่พันน้อยแล้วสองคนก็จากกันเมื่อเดินทางมาถึงอีกฝั่งหนึ่งของลำน้ำเป็งหยงก็มอบเด็กทั้งหมดให้กับธงผาธงผาแก้มัดพวกเฉลยจินแล้วก็กล่าวแก่ลิตงเจียว่าซูอย่ากลับมาให้เราจับมัดได้อีกเพราะว่าครั้งหน้าเราจะไม่ไว้ชีวิตอีกต่อไปลิตงเจียได้ฟังก็โกรธคนไทยนั้นดีแต่ลอบทำร้ายเราจะกลับมาฆ่าเสียให้สิ้นในเร็ววันนี้เมื่อซูคิดว่าคนไทยดีแต่รอบทำร้ายก็จงยกทัพมารบที่ทุ่งลาดขวัญเหมือนเมื่อ20ปีก่อนหากสูมาช้าข้าจะส่งผ้าสิ้นของนางบุญชวีไปให้ว่าแล้วธงผาก็เงื้อดาบขึ้นก่อนจะกล่าวว่าจงไปให้พ้นข้าเดี๋ยวนี้หลีตงเจียถอยออกมาแล้วก็รับคำท้าคนไทยจงมาที่ทุ่งลาดขวัญเถิดแล้วลิตงเจียก็ข้ามลำน้ำไปธงผาเดินทางกลับมาพร้อมกับเด็กไทยที่เป็นตัวประกันแล้วก็กลับมาแจ้งให้บุญปันทราบว่าตอนนี้ลิตงเจียรับคำท้าแล้วพอได้เวลาบุญปันก็เดินทัพมุ่งไปยังทุ่งลาดขวัญซึ่งเป็นสถานที่ท้ารบกันฝ่ายลี่ตงเจียนำทหารไปยังเมืองหน้าด่านซุยเยนแล้วก็เลยไปยังเมืองกังไสแล้วก็แจ้งแก่กุยเยียนผู้เป็นเจ้าเมืองว่าข้าไว้ใจคนไทยมากเกินไปก็เลยเสียทีจงให้ข้ายืมอาวุธสำหรับทหารข้าจะไปตีแคว้นลือคืนมากุยเยียนก็บอกว่าสู้เข้าไปในเมืองหลวงขอกำลังเพิ่มเติมจากลี่บุญพี่ชายมาด้วยจะไม่ดีกว่าหรือลี่ตงเจียตวาดกุยเยียนว่าสู้จะรู้การสื่อก็หาไม่หากข้าเข้าไปเมืองหลวงนอกจากข้าจะได้อายแล้วฝ่ายไทยจะมีเวลาเตรียมตัวมากขึ้นเวลานี้คนไทยเพิ่งได้อาวุธไปจากเราจะมีเวลาฝึกซ้อมการใช้อาวุธน้อยส่วนคนของข้ากำลังโกรธแค้นคนไทยข้าต้องรีบนำทัพไปปราบคนไทยเสียโดยเร็วข้าเป็นน้องของผู้สำเร็จราชการของจินสูจะไม่ยำเกรงบ้างชิวหรือกุยเยียนก็มอบอาวุธให้แก่ลิตงเจียแล้วก็จัดเสบียงให้ลิตงเจียนำทัพข้ามช่องเขาจินไตแล้วก็มุ่งตรงไปยังทุ่งลาดขวัญเมื่อไปถึงก็เห็นทัพไทยตั้งค่ายรออยู่แล้วทหารจินซึ่งพูดจาเก่งกล้ามาตลอดทางพอเห็นเช่นนั้นความฮึกเหิมก็ลดลงลี่ตงเจียเห็นทหารเงียบเหงาลงไม่คึกเหมือนเคยเย็นวันนั้นก็เรียกประชุมชาติจินของเรากว้างใหญ่มีอำนาจแผ่ไปทั้ง7แม่น้ำปกครองมนุษย์ในดินแดน7ภาษาคำว่าจินสูงกว่าคำอื่นในภาษาทั้งปวงของมนุษย์ด้วยเหตุนี้ทหารจินคนใดกลัวคนไทยที่อยู่กระท่อมทหารคนนั้นก็ไม่ควรจะเรียกตัวเองว่าจินจงจำเอาไว้ว่าแม้คนไทยที่มีฝีมือจะมีอยู่บ้างในการสู้รบตัวต่อตัวแต่ทัพไทยไม่เคยได้เห็นหลังคาเมืองหลวงของเราแต่ทัพเรานั้นมาปกครองอยู่กลางแผ่นดินไทย20ปีแล้วหากจะไม่กล่าวถึงในยุคก่อนๆที่จินเคยบุกเข้ามาในแดนไทยอยู่บ่อยๆอันหนึ่งเล่าที่ทุ่งลาดขวัญ นี้เมื่อ20ปีก่อนทหารไทยก็ตายด้วยมือของจินจนไม่มีเหลือกลับไปบอกข่าวแพ้แก่บุตรภรรยาเลยในทุ่งนี้หญ้าเคยขึ้นสูงเพราะเลือดคนไทยคราวนี้หญ้าจะสูงขึ้นไปอีกเพราะทัพใหม่ของคนไทยข้าเลือกทุ่งลาดขวัญเป็นที่รบเพราะว่าคนไทยเคยแพ้จินมาแล้วอย่างยับเยินในทุ่งนี้แล้วลีตงเจียก็ให้ทหารเลี้ยงดูกันอย่างเอิกเกริกเพื่อบำรุงขวัญสำหรับในวันรุ่งขึ้น
และเมื่อบุญปันเห็นทัพลิตงเจียมาถึงเย็นวันนั้นเขาก็เรียกประชุมทัพเช่นกันลิตงเจียเลือกทุ่งลาดขวัญเพื่อตัดสินการศึกระหว่างเขากับเราเพราะว่าที่ทุ่งนี้เมื่อ20ปีก่อนฝ่ายไทยเคยพ่ายต่อจินอย่างย่อยยับและเป็นการพ่ายครั้งสุดท้ายที่ทำให้ฝ่ายเราต้องตกเป็นเมืองขึ้นของจินทหารไทยครั้งนั้นซึ่งเป็นญาติเป็นพ่อและเป็นสหายของเราไม่ได้กลับไปแจ้งข่าวแพ้แก่ครอบครัวเลยเพราะว่าทุกคนต่อสู้โดยไม่ยอมหันหลังให้ข้าศึกทุกคนตายในทุ่งนี้โดยไม่ยอมให้มีบาดแผลจากเบื้องหลังชาวจีนแม้จะชนะแต่ก็กลัวน้ำใจคนไทยอยู่ด้วยเหตุนี้ขอให้พวกเราอย่าคิดถึงความพ่ายแพ้ครั้งนั้นแต่จงคิดถึงความกล้าหาญของคนไทยรุ่นก่อนและที่เราแพ้ครั้งนั้นก็เพราะฝ่ายจีนมีแม่ทัพซึ่งมีปัญญาเลิศคือจูโกเหลียงแต่ครั้งนี้แม่ทัพของจีนคือลิตงเจียที่เราจับได้และปล่อยตัวไปเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าได้เกรงกลัวคนเช่นนี้แม้ว่าบุญปันจะพยายามปลุกปลอบกำลังขวัญแต่ถึงกระนั้นก็มีชาวไทยไม่น้อยที่ยังเกรงกลัวทัพจินอยู่เพราะว่าเมื่อ20ปีก่อนได้เคยพ่ายแพ้มาแล้วอย่างยับเยินวันรุ่งขึ้นลี่ตงเจียสั่งให้ทหารนำแพรแดงขึ้นปักหน้าค่ายเป็นสัญญาณท้ารบและนำทหารมายังค่ายของบุญปันส่วนบุญปันก็นำคนไทยออกจากค่ายทัพทั้งสองเข้าประจันบานกันฝ่ายจินรบเพื่อจะครองแคว้นลือต่อส่วนฝ่ายลือรบเพื่อจะได้ปกครองกันเองมีให้ต่างชาติเข้ามาเป็นนายทั้งสองผลัดกันรุกผลัดกันถอยจนกระทั่งเย็นไม่มีฝ่ายใดยอมแพ้จนกระทั่งเกิดพายุและฝนตกใหญ่อากาศมืดครึ้มมองกันไม่เห็นจึงเลิกการสู้รบกันไปฝ่ายลี่ตงเจียเมื่อกลับเข้าค่ายก็เกรงว่าจะเอาชนะฝ่ายไทยไม่ได้ให้ทหารไปบอกเตียวเหลียงว่าขอเชิญมาปรึกษาการศึกเมื่อทหารกลับไปแล้วเตียวลกก็เอ่ยกับพี่ชายว่าแต่ก่อนสู้จะพูดสิ่งใดลี่ตงเจียก็ไม่เคยเชื่อฟังเหตุใดบัดนี้ลี่ตงเจียจึงเปลี่ยนไปเล่าที่ก่อนหน้านี้ไม่ว่าเตียวเหลียงจะเตือนอย่างไรลี่ตงเจียก็ไม่เคยสนใจฟังแถมออกแนวรำคาญด้วยซ้ำเตียวเหลียงก็บอกกับน้องชายว่าคนบางคนเมื่อมั่นคงอยู่ในอำนาจก็จะพยองยิ่งนักแต่เมื่อลำบากเข้าที่คับขันจะเชื่องยิ่งกว่าสัตว์ทั้งปวงเมื่อก่อนลี่ตงเจียอยู่ในอำนาจที่มั่นคงจึงไม่ฟังข้าแต่เวลานี้ลิตงเจียรู้ว่าตนกำลังอยู่ในเคราะห์จึงได้เชิญข้าไปเป็นที่ปรึกษาเตียวโลกก็บอกว่าลิตงเจียชนะศึกครั้งนี้ก็คงจะพยองขึ้นมาอีกแล้วเตียวเหลียงจะได้ความดีความชอบจากคนเช่นนี้ได้อย่างไรเหมือนกับว่าไปเป็นที่ปรึกษาก็เท่านั้นไม่ได้ดีอะไรด้วยเลยเตียวเหลียงจะตอบว่าอย่างไรแล้วเตียวเหลียงจะไปหรือไม่หลังเพลงนี้มาฟังคำตอบของเตียวเหลียงค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเมื่อน้องชายถามเช่นนั้นเตียวเหลียงก็ตอบว่าเป็นกรรมของเราที่มาอยู่ใต้อำนาจของคนเช่นลีตงเจียข้ารู้ว่าในการศึกครั้งนี้ไม่ว่าจินจะแพ้หรือชนะก็ตามลีตงเจียก็จะไม่ชอบข้าตลอดไปแต่ในเมื่อเรากินเบี้ยหวัดแผ่นดินเราจะเอาความเกลียดชังส่วนตัวมาใช้ในงานแผ่นดินไม่ได้อันหนึ่งเล่าคนไทยเวลานี้ฉลาดในการศึกลำพังลีตงเจียจะเอาชนะบุญปันไม่ได้และถ้าลีตงเจียแพ้ถ้าเราไม่ตายกันที่นี่
เราก็อาจจะไปตายกันที่เมืองหลวงเพราะลี่บุญพี่ชายของลี่ตงเจียนี่คือคำตอบของเตียวเหลียงกับภาวะจำยอมซึ่งเขาก็ต้องไปหาลี่ตงเจียเพราะว่าอย่างไรก็เป็นคนชาติเดียวกันท่านแม่ทัพมีการสิ่งใดหรือลี่ตงเจียก็บอกว่าในการรบวันนี้ทหารของเรามีจำนวนมากกว่าฝ่ายข้าศึกมากกว่าเท่าตัวแต่ก็ไม่สามารถจะเอาชนะได้และทหารก็เสียขวัญอยู่พรุ่งนี้เราจะทำประการใดเตียวเหลียงก็บอกว่าพรุ่งนี้เราควรจะชนะข้าศึกได้หากเราเอากลอุบายเข้าช่วยกำลังอันเหนือกว่าของเราเตียวเหลียงสู้พูดง่ายนักจะทำให้เหมือนพูดได้หรือไม่ถึงแม้ทหารของเราจะมากกว่าฝ่ายไทยแต่ในการรบวันนี้เราไม่ได้ใช้จำนวนที่เราได้เปรียบให้เป็นประโยชน์พรุ่งนี้แม่ทัพจงให้ทหารแก่ข้าครึ่งหนึ่งข้าจะทำให้สู้ชนะศึกได้คำตอบของเตียวเหลียงกลับทำให้ลี่ตงเจียโกรธมากขึ้นวันนี้ทหารทั้งหมดออกรบยังไม่ชนะฝ่ายไทยพรุ่งนี้สู้จะเอาทหารเพียงครึ่งหนึ่งสู้ต้องการจะให้เราแพ้เร็วขึ้นอย่างนั้นหรือหากข้าไม่ทำให้สู้ชนะศึกได้ก็จงลงโทษข้าไปตามกฎการศึกเถิดลี่ตงเจียได้ฟังเตียวเหลียงกล่าวเช่นนั้นก็ตกลงพอรุ่งเช้าเตียวเหลียงคัดเลือกทหารที่ว่องไวและอดทนในการรบออกตั้งขบวนในสนามและให้ขยายแนวกว้างฝ่ายบุญปันเมื่อรู้ว่าทัพจินออกมาอีกก็กล่าวแก่กุมภาวาว่าวันนี้ข้าจะนำทัพออกไปอีกขอให้สู่รักษาค่ายที่ข้าไม่อยากให้สู่ออกรบนั้นพระสู่มีค่ามากสำหรับแคว้นลือและแคว้นไทยทั่วไปข้าไม่ต้องการให้สูมีอันตรายในการรบกุมภาวะไม่อาจจะขัดขืนได้ก็อยู่รักษาค่ายพร้อมด้วยธงผาจันเสนกับทหารอีกเล็กน้อยฝ่ายบุญปันนำทัพออกสู่สนามและเมื่อทัพทั้งสองประชิดกันบุญปันก็พุ่งหอกไปข้างหน้าเป็นสัญญาณให้ประจันบานทหารไทยลือก็เข้าสู้รบกับทัพของเตียวเหลียงทหารจีนนั้นผ่านการคัดเลือกโดยเตียวเหลียงมาแล้วแล้วก็เลือกมาเฉพาะคนที่ว่องไวอดทนเพราะฉะนั้นก็ล้วนแล้วแต่มีความสามารถพอที่จะยันทัพของไทยได้ทหารทั้งสองฝ่ายก็รบกันอยู่จนกระทั่งบ่ายบุญปันเห็นทหารของตนไม่สามารถจะเอาชนะได้ก็ขับม้าบุกเข้าไปในหมู่ทหารแล้วก็ร้องบอกทหารของตนว่าชาวไทยทั้งหลายจงตามมาเถิดจากนั้นบุญปันก็ไล่ฆ่าฟันทหารจินล้มตายเป็นอันมากทหารไทยพอเห็นแม่ทัพของตนบุกเข้าไปในกลุ่มของทหารจินก็บุกตามเข้าไปทหารจินเห็นเหลือกำลังก็หันหลังหนีเตียวเหลียงซึ่งขี่ม้าสู้รบอยู่กลางแนวเห็นปีกซ้ายของตนกำลังหันหลังหนีก็รีบควบม้าเข้าไปเพื่อที่จะควบคุมสถานการณ์เตียวเหลียงเห็นลิวฉุยวิ่งหนีนำหน้าทหารอื่นก็ร้องบอกลิวฉุยว่าลิวฉุยเอ้ยข้าเคยเห็นสูเก่งกล้าอยู่ในเมืองลือครั้งนั้นคนไทยไม่ถืออาวุธสูฆ่าฟันเขาเล่นตามใจชอบและครั้งหนึ่งสูเคยโยนลูกตุ้มเหล็กหูบุญปันที่เมืองเชียงแสบัดนี้เข้าถืออาวุธมาโน่นแล้วความกล้ากลายเป็นความกลัวเสียแล้วหรือเตียวเหลียงก็พยายามที่จะพูดท้าทายแต่ลิวฉุยก็ยังคงนำหน้าทหารหนีจากแนวของทหารไทยอยู่ดังเดิมเตียวเหลียงเห็นท่าไม่เข้าทีท้าทายก็แล้วอะไรก็แล้วไม่สามารถที่จะทำให้ลิวฉุยกลับมาสู้ได้ก็เลยเข้าไปขวางหน้าลิวฉุยไว้ลิวฉุยเห็นเช่นนั้นก็เงื้อดาบฟันเตียวเหลียงยกดาบรับแล้วก็ฟันลิวฉุยคอขาดจากนั้นเตียวเหลียงก็โยนศีรษะลิวฉุยไปยังหมู่ทหารจินผู้ใดกลัวว่าจะตายเพราะดาบคนไทยจะต้องตายเพราะดาบของข้า
ทหารจีนต่างก็กลัวเตียวเหลียงจึงพากันหันหลังกลับสู้กับทหารไทยต่อไปส่วนเตียวเหลียงก็ขับมาสู้กับทหารไทยบ้างแล้วก็สั่งการการรบไปบ้างบุญปันเห็นเช่นนั้นก็กล่าวกับกุฉินว่าสูจงดูเตียวเหลียงเถิดชาวจีนผู้นี้มีฝีมือยิ่งนักขณะที่เขาใช้ดาบเขาก็สามารถสั่งการรบได้เสมือนเขายืนอยู่นอกสนามแนวรบของเขาที่ใดอ่อนเขาก็เข้าไปช่วยได้ทุกแห่งหากคนมีฝีมือเช่นนี้เป็นคู่ศึกของคนไทยไทยจะลำบากยิ่งนักกูฉินก็เลยบอกว่าจะไปฆ่าเตียวเหลียงให้เพื่อที่บุญปันจะได้ไม่ต้องหนักใจต่อไปว่าแล้วกูฉินก็เลี่ยงจากการสู้รบกับทหารจีนคนอื่นๆแล้วก็พยายามมุ่งไปให้ถึงตัวเตียวเหลียงในมือขวาของกูฉินถือดาบรับอาวุธทหารจีนส่วนมือซ้ายถือหอกหมายจะฆ่าเตียวเหลียงให้ได้ขณะนั้นลำพูนกำลังสู้รบอยู่กับทหารจีนเมื่อเห็นกูฉินผ่านมาแล้วก็พยายามที่จะเลี่ยงทหารจีนอื่นๆลำพูนก็ร้องถามว่าทำไมกูฉินถึงไม่พอใจจะรบกับทหารจีนทำไมถึงพยายามเลี่ยงไปกูฉินก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาได้อาสาบุญปันว่าจะไปฆ่าเตียวเหลียงให้ได้ลำพูนก็บอกว่าข้าได้เห็นเตียวเหลียงแล้วเขาใช้ดาบได้เร็วเหลือเกินและข้าเห็นเปงหยงทหารเอกจีนอีกผู้หนึ่งคอยระวังภัยให้เตียวเหลียงอยู่ข้าจะตามไปช่วยแล้วลำพูนก็เลี่ยงจากทหารจีนคนอื่นๆมุ่งตรงไปยังเตียวเหลียงอีกคนฝ่ายเป้งหยงพอเห็นลำพูนกับกูฉินตรงมาทางเตียวเหลียงก็รีบบอกเตียวเหลียงว่าเตียวเหลียงสู้ได้เห็นฮวนสองคนนั้นหรือไม่คนหนึ่งคือกูฉินคนที่เคยหลบธนูของลิตงเจียไปได้เมื่อครั้งที่ลิตงเจียเอาคนไทยไปยิงเล่นในค่ายอีกคนหนึ่งก็คือลำพูนพี่ชายของนางบัวคำที่หนีลิตงเจียลงในเตาไฟหวนสองคนนี้ข้าไม่เห็นสนใจทหารจีนคนอื่นเลยมองมาแต่ทางสูข้าว่าเขาจะเข้ามาทำร้ายสูเป็นแน่จงระวังตัวไว้เตียวเหลียงก็บอกว่าเป็งหยงเอ๋ยไม่มีใครจะเลี่ยงชะตาของตนได้แต่ในวันนี้ข้าคงยังไม่ต้องรับเคราะห์แทนลี่ตงเจียทันใดนั้นกูฉินก็พุ่งหอกมาเตียวเหลียงชักม้าหลบแต่หอกถูกม้าล้มลงกูฉินวิ่งเข้าฟันเตียวเหลียงเตียวเหลียงก็หลบอีกทั้งสองเข้าต่อสู้กันลำพูนจะเข้าช่วยกูฉินแต่เป็งหยงขวางเอาไว้ทันใดนั้นทหารจีนก็กรูกันเข้ามารุมลำพูนแล้วก็กูฉินทั้งสองเห็นเหลือกำลังก็ถอยออกมาแล้วก็ร้องบอกให้คนไทยเข้าไปช่วยฝ่ายจีนและฝ่ายไทยรบกันต่อไปจนกระทั่งถึงเย็นเตียวเหลียงเห็นว่าทั้งสองฝ่ายอิดโรยก็บอกแก่เป็งหยงว่าสู่รีบขับม้าไปบอกลี่ตงเจียว่าให้เตรียมทัพม้าไว้เมื่อเห็นทัพข้าถอยกลับเมื่อใดให้ลี่ตงเจียนำทัพม้าโจมตีข้าศึกแต่อย่ามาเวลานี้เพราะว่าทัพไทยยังคุมกันเป็นขบวนอยู่ต่อเมื่อต่างถอยกลับกันแล้วจึงค่อยโจมตีเป็งหยงก็ขับม้าไปแจ้งแก่ลิตงเจียส่วนเตียวเหลียงขับม้าไปทางบุญปันแล้วก็ร้องบอกว่าเรารบกันใต้แสงอาทิตย์แล้วเราจะรบกันใต้แสงจันทร์อีกหรือข้าจะนำทหารเข้าค่ายแล้วพรุ่งนี้จงมาพบกันใหม่แล้วเตียวเหลียงก็ให้ทหารถอยทัพโดยไม่ได้เป็นขบวนฝ่ายบุญปันเห็นทหารของตนอิดโรยก็ไม่ได้ติดตามไปแต่ให้เดินทัพกลับฝ่ายไทยไม่ได้ระวังตัวด้วยนึกว่าหมดการรบในเย็นวันนั้นแล้วจึงเดินทัพกลับมิเป็นขบวนเช่นเดียวกับฝ่ายจินเตี้ยวเหลียงนั้นให้ทัพของตนรีบกลับโดยเร็วฝ่ายลี่ตงเจียเมื่อเห็นทัพราบถอยออกมาก็นำทัพม้าตามทัพไทยไปเมื่อทันก็เข้าโจมตี
บุญปันเห็นเช่นนั้นก็รู้ว่าตอนนี้เสียรูปแก่กองทัพจีนแล้วเตียวเหลียงสามารถเอาทหารจำนวนน้อยมารบกับฝ่ายไทยให้ดูเหมือนว่าเป็นทหารทั้งกองทัพแล้วก็ซ่อนทหารที่เหลือเอาไว้โจมตีฝ่ายไทยขอให้เราสู้จนลมหายใจครั้งสุดท้ายเพราะว่ากุมภาวะที่รักษาข้าอยู่ไม่มีทหารจะมาช่วยเราได้ถ้าเรานำทหารกลับเข้าค่ายครั้งนี้ไม่ได้ไทยจะเป็นทาสของจีนอีกครั้งแล้วทั้งสามก็นำทหารเข้าสู้รบกับทหารจีนต่อไปแต่คนไทยรบกับทัพราบของเตียวเหลียงมาตลอดวันก็อ่อนกำลังไม่อาจจะสู้กับทหารของลิตงเจียได้สู้พรางถอยพรางเพื่อจะกลับไปให้ถึงค่ายฝ่ายลี่ตงเจียให้ซีหลงกับเปาบุญนำทหารม้า300ไปขวางหน้าค่ายฝ่ายไทยแล้วนำทัพม้าที่เหลือผลัดเข้าโจมตีทัพไทยแล้วก็ฆ่าฟันชาวไทยล้มตายเป็นอันมากแต่ไม่ว่าอย่างไรทัพไทยก็ยังคงสู้อยู่ลี่ตงเจียให้ทหารร้องบอกไปว่าคนไทยเสียอุบายเราแล้วสู่ไปก็มีแต่จะตายเปล่าทหารจีนล้อมค่ายของสู่ไว้แล้วทหารไทยเมื่อได้ยินเช่นนั้นน้ำใจก็ลดลงบุญปันเห็นทหารเสียขวัญก็ร้องประกาศว่าพี่น้องทั้งหลายความเป็นทาสนั้นสู่ได้รู้จักแล้วสู่จะทนต่อไปได้อีกหรือถ้าคราวนี้เราจะตายเราจะตายอย่างเป็นไทยสู่จะเลือกเอาอย่างไรแล้วบุญปันก็นำทหารเข้าสู้รบกับทหารจีนต่อไปทางฝ่ายกุมภาวาเมื่อเห็นทหารม้าของจีนมาขวางหน้าค่ายก็ให้ทหารเตรียมป้องกันค่ายมองไปเบื้องหน้าเห็นทหารม้าวิ่งขวักไขว่ล้อมทัพของบุญปันกุมภาวาก็รู้ทันทีว่าทัพของบุญปันเสียทีแก่ข้าศึกแล้วหากจะนำทหารออกไปช่วยค่ายก็จะขาดคนป้องกันแต่หากจะไม่ช่วยทัพของบุญปันก็จะคิดว่าค่ายนี้เสียทีแก่กองม้าของจินเช่นกันกุมภาวาก็บอกกับจันเซนว่าข้าจะออกไปช่วยบุญปันแต่จันเซนห้ามไว้สูเป็นแม่ทัพเสมอด้วยบุญปันสูจะเอาตัวเข้าไปเสี่ยงอันตรายเหมือนทหารทั่วไปนั้นไม่ควรให้ข้าไปแทนเถิดแต่กุมภาวาบอกว่าสูกล่าวก็ถูกต้องอยู่แต่ถ้าการเสี่ยงจะช่วยเปลี่ยนกระแสการรบแม่ทัพก็ไม่ควรจะอยู่เฉยสูอย่าห้ามข้าเลยผู้ใดจะอาสาไปกับข้าบ้างทหารทั้งปวงก็อาสากุมภาวาจึงบอกแก่จันเสนและก็ทงผาว่าสูมีฝีมือที่ทหารจินเกรงกลัวอยู่จงออกไปกับข้าเถิดว่าแล้วทั้งสามก็ขี่ม้าออกมานอกค่ายพร้อมกับทหาร50คนข้างฝ่ายทหารจีนซึ่งตอนนี้มีซี่หลงเห็นจันเซนทงผาแล้วก็กุมภาวาก็จำสามคนนี้ได้ดีบอกแกเปาบุญว่าหวนทั้งสามนี้เคยจับตนแล้วก็ยังแค้นใจอยู่คราวนี้ล่ะขอให้ช่วยกันฆ่าเสียให้ได้แล้วซีหลงก็ให้ทหารล้อมคนไทยเอาไว้กุมภาวาเข้ารบกับซีหลงจันเซนรบกับทหารจีนอีก2คนส่วนทงผาเข้ารบกับเป่าบุญเป่าบุญเสียทีถูกทงผาฟันตกม้าตายซีหลงเห็นเพื่อนตายก็ใจเสียชักม้าหนีกุมภาวาไม่ได้ตามไปทงผาสงสัยถามว่าทำไมถึงไม่ตามกุมภาวาบอกว่าสูจงทำอย่างข้าเถิดแล้วเราจะผ่านทหารจินเหล่านี้ไปได้โดยง่ายเมื่อถึงทัพของบุญปันทั้งสามคนกับพวกก็เข้าช่วยรบทหารจินบุญปันเห็นกุมภาวาก็ถามว่านี่ค่ายของเราถูกทหารจินล้อมไว้แล้วหรือค่ายของเรายังปกติดีทหารจีนยกไปหน้าค่ายเรา300เท่านั้นไม่อาจจะยึดค่ายเราได้เมื่อข่าวนี้กระจายไปทั่วทัพไทย
ทหารไทยก็มีกำลังใจในการสู้รบมากยิ่งขึ้นเพราะว่าค่ายยังไม่แตกแต่ทหารจีนยังผลัดกันโจมตีฆ่าฟันทหารไทยตายไปเรื่อยๆถึงแม้ฝ่ายจีนจะเสียชีวิตไปมากฝ่ายไทยก็ยังคงเสียเปรียบอยู่ครั้นตะวันใกล้จะตกดินทหารจีนกองหนึ่งพุ่งเข้ามาทางบุญปันบุญปันนำหน้าทหารไทยต้านเอาไว้จินคนหนึ่งพุ่งทวนมาปักที่สะโพกของบุญปันทหารไทยเห็นเช่นนั้นก็ตกใจวิ่งเข้าไปช่วยจะดึงทวนนั้นออกแต่บุญปันร้องบอกว่าข้าจะตายหรือจะอยู่ก็มีชีวิตเดียวแต่ชาติไทยจะต้องเป็นไทยตลอดไปทุกคนจงช่วยกันขับไล่ศัตรูของเราไปให้ได้มิฉะนั้นข้าจะไม่ยอมให้ใครดึงทวนนี้ออกแล้วบุญปันก็สู้รบกับทหารจีนต่อไปทั้งที่ทวนยังปักสะโพกอยู่ทหารไทยเห็นแม่ทัพของตนมีน้ำใจที่เข้มแข็งเช่นนี้ก็ถึงกับลืมเหนื่อยลืมตายเกิดกำลังใจขึ้นมายันทหารจีนเอาไว้ได้รอบด้านทหารจีนเข้าโจมตีครั้งใดก็ล้มตายเป็นอันมากรบกันจนกระทั่งตกมืดหลีตงเจียเห็นว่าทัพจินไม่อาจจะทำลายทัพไทยได้แล้วจึงสั่งให้ทหารถอยกลับทัพไทยจึงสามารถถอยกลับเข้าค่ายได้สำเร็จนี่คือการศึกยกหนึ่งในจำนวนหลายยกที่จินกับไทยจะต้องรบกันต่อไปคนไทยทิ้งแผ่นดินตอนที่6ผลงานของสัญญาผลประสิทธิ์ห้องสมุดหลังไมค์นำมาเล่าให้คุณได้ฟังกันแล้วติดตามตอนต่อไปนะคะกับการเรียนรู้ธรรมชาติของคนไทยคนไทยทิ้งแผ่นดินพบกันตอนหน้าตอนที่7ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน